คครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นอัปเดตนะครับหอคอยเค้กสุดอลมานนะครับอ่ะมีเวลาทำเฟซนะครับ53วันนะครับตีไปก็54วันนะครับก็มีทั้งหมด91ชั้นนะครับก็ของรางวัลแต่ละชั้นก็แตกต่างกันไปนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลองไปตีชั้นแรกมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นชั้นที่2แล้วนะครับก็มีของรางวัลนี้ครับเป็นลูกกวาดนะครับเป็นเงินเป็นเหรียญแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเค้กสุดอลมานครับเป็นลูกกวาดนะแล้วก็เหรียญครับชิ้นส่วนเค้กนะครับสำคัญยังไงครับก็ให้เรานะครับสะสมนะครับชิ้นส่วนเค้กนะครับไปแลกอันนี้ได้นะครับไปแลกเป็นนี่ครับเป็นของตกแต่งนะของตกแต่งเป็นแลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คหอคอยเค้กที่ถูกทิ้งจากฮานเลียงนะครับเข้าไปก็มันจะบวกพลังชีวิตคุกกี้ทั้งหมด 5% นะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดีอยู่นะครับไว้สำหรับบวกพลังชีวิตนะทำให้คุกกี้เราอึดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองไปตะลุยกันเลยแล้วกันตอนนี้ก็เลเวล2เลยนะครับใช้กุญแจนะครับในการตะลุยนะกุญแจมันจะรีด้วยนะครับรีเวลาด้วยนะก็อ่ะเดี๋ยวลงไปตะลุยกันก็เซตที่ผมใช้ก็เพื่อนๆมีเซตไหนก็ใช้ไปเลยนะครับเพราะเลเวลยังน้อยอยู่นะก็ตะลุยไปเลยครับระดับเล็กๆผมว่าน่าจะตีง่ายสุดแล้วนะครับเพราะมอนจมตีมค่อยแรงนะแต่ผมว่าเลเวล50ขึ้นไปอ่ะผมว่าน่าจะโหดขึ้นนะมอนอ่ะครับเลเวลแรกๆก็ฟาร์มไปยาวๆสบายๆนะแต่มันจำกัดคุณแจนะครับนี่ครับเขาได้เป็นชิ้นส่วนเค้กมานะครับมีให้เล่นอีกครั้งด้วยนะครับแต่ผมไม่เล่นนะครับผมก็ไปชั้นถัดไปเลยนะครับโอเคครับชั้นถัดไปก็ระดับมันก็บอกนะครับให้นะครับระดับข้างพลังต่อสู้นะครับก็กดไปเลยใช้6กุญแจนะครับในแต่ละครั้งนะถือว่าเยอะอยู่นะครับ6กุญแจคูณ10ก็60แล้วนะครับมันให้ทั้งหมด70กุญแจนะก็วันนึงก็ตีได้ประมาณ10ครั้งนะครับ11ครั้งนะไม่รู้กุญแจมันจะมีแพ็คเกจเติมหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองไปชมดูนะก็เคลียร์สบายๆครับดักชกผมตัวเดียวก็มอนก็ปลิวกระจายแล้วนะครับโอเคฟาร์มลูกกวาดก็ดีนะได้เป็นลูกกวาดเลเวล2นะครับได้มาเยอะอยู่นะครับได้มา220นะลูกกวาดนะถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับการฟาร์มนะครับครับใช้6กิ่งเหมือนเดิมนะสบายสบายเคลียร์ส่วนมะเดือผมก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าได้มะเดืออีกตัวนึงเดี๋ยวผมก็มารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ก็ถ้าได้เฟส4นะครับโอเคครับก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะผมก็มาตีดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ครับก็กดออกไปเลยอ
โอเคเร็ว5มันเพิ่มมา72ด้วยนะครับของแถมนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูที่กิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมนี่ครับเวลาเราตะลุยแต่ละด่านนะครับมันจะแจกของด้วยนะครับโอเคชั้นที่5ก็เป็นตั๋วชั้นที่8เป็นลูกกวาดชั้นที่10นี่ครับมีแจกกุญแจด้วยนะก็ชั้นที่12มีท็อปปิ้ง14มีเสา16มี 30,000 เหรียญ17มีตั๋ว20มี500เพชร21มีลูกกวาด24มีกุญแจ26มี28มีกุญแจนะครับ30มีท็อปปิ้งนะ32มีตัวสุกคุกกี้นะครับ35มีเป็นเข็มทิศนะครับ40มีลูกกวาดนะครับ45มีตัว50ให้มา500เพชรนะครับถึงนั้น50นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูแพ็กเกจการซื้อขายก่อนนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะแพ็กเกจซื้อขายว่ามันจะขายกุญแจหรือเปล่าโอเคครับไม่ขายกุญแจนะก็ถ้าเราลงด่านก็อ่ะตีๆไปก็วันหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน13ครั้งอ่ะ14ครั้งอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะคิดว่านะเพราะกุญแจในการใช้มันใช้เยอะนะครับโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวต่ออีกสักด่านแล้วกันถือว่า มีกิจกรรมแบบนี้ก็ดีนะเอามาเสริมแก้เบื่อนะบางทีเราทำเฟซตันเฟซอะไรแล้วนะก็มีพวกนี้มาเสริมด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นค่าเวลาได้อยู่นะโอเคครับผ่านเลยสั้นๆเองนะครับแต่ดันหลังๆนี้ผมฟันธงได้เลยว่ายากแน่นอนครับด่าน50ขึ้นไปเนี่ยต้องหาคุกกี้เฉพาะทางครับมาแก้แน่นอนครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ